สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะเมื่อวานก็ปิดลบไปเล็กน้อยในส่วนของ S50 S12 อยู่ที่ระดับ 734.10 จุดขณะที่ในส่วนของ Z50 ก็ปิดลบ 1.99 อยู่ที่ระดับ 736.14 จุดโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องนักลงทุนก็คงยังรอจับตาดูก็คือในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB แล้วก็ในส่วนของการประมูลพันธบัตรของอิตาลีมูลค่า 4.75 พันล้านบาทรวมถึงในส่วนของสเปนมูลค่ากว่า 5,000 ล้านยูโรก็มองว่าน่าจะยังทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความวิตกกังวลต่อในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปแล้วก็เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันส่วนหนึ่งโดยทั้งนี้เนี่ยล่าสุดมีคำเตือนจากฟิตช์เรตติ้งออกมาถึงแนวโน้มผลกระทบที่คาดว่าจะรุนแรงถ้าหากว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยไม่ดำเนินในส่วนของมาตรการที่จะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมกับการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปโดยเสนอให้เข้าไปซื้อพันธบัตรของอิตาลีเพิ่มขึ้นก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันเองก็ได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในก็ยังคงต้องติดตามในเรื่องของการโอนี่ FIDF ที่มองว่ายังคงส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์แต่มองในส่วนของปัจจัยหนุนก็ยังมีในเรื่องของการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติในส่วนของ Z50 Debt Future ต่อเนื่องเป็นวันที่7เมื่อวานอีก 1,180 สัญญาก็รวมเป็นการซื้อสะสมสุทธิ7วันกว่า 5,613 สัญญาก็อาจจะช่วยจำกัดในส่วนของดาวไซด์ของฟิวเจอร์ได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่ามองระหว่างวันเนี่ยการแกว่งตัวของ S50 S12 ก็ยังอยู่ลักษณะค่อนข้างผันผวนในกรอบจำกัดแนะนำว่าในจังหวะที่ย่อตัวลงมาก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรรองได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ725จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของตัว PTEPS 12วันนี้มีแนวโน้มที่จะพักตัวตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่ในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันของสหรัฐเนี่ยที่รายงานออกมากลับมาเป็นแรงกดดันโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาของฟิวเจอร์เองเมื่อวานถึงแม้ว่ายังคงปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่ก็มองว่าการปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้น่าจะทำให้เริ่มเห็นการพักตัวของราคาจึงแนะนำให้ทยอยทำกำไรสถานะรองออกไปส่วนวันนี้ที่แนะนำเข้ามาเพิ่มคือ Advance S12 โดยทั้งนี้มองในส่วนของราคาที่ปรับตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของ MACD ที่ปิดเหนือเส้น Zero Line ก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางการปรับตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ล่าสุดในส่วนของข่าวเรื่องที่ AIS เตรียมจะทำสัญญาให้บริการ LTE กับ TOE ก็เข้ามาเป็นปัจจัยหนุนให้มีการเก็งกำไรในส่วนของหุ้นแล้วก็ในส่วนของฟิวเจอร์ก็แนะนำเข้าเก็งกำไรรองตามโดยตัดขาดทุนที่ระดับ153บาทสำหรับในส่วนของ Metal Future แล้วก็ Brent Crude Oil Futureถ้ามองในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินก็ปรับตัว เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยทั้งนี้ก็เป็นไปตามในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่สนับสนุนทิศทางขาขึ้นแล้วก็มองในส่วนของรายงานเกี่ยวกับอุปสงค์ของจีนในส่วนของทองคำในปีที่แล้วที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดทำสถิติสูงสุดแล้วก็ในช่วงของสัปดาห์ก่อนที่มีอุปสงค์เข้ามา
ในช่วงที่เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนก็เป็นแรงหนุนทำให้มีการเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของตัวทองคำแล้วก็โลหะเงินในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจจะเป็นตัวที่ช่วยเป็นตัวที่กดดันการปรับขึ้นอยู่บางส่วนเนื่องจากว่าเห็นการดีดกลับของตัวดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังจากที่ยูโรเนี่ยปรับตัวร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ16 เดือนโดยทั้งนี้ในช่วงที่นักทุนยังรอดูความคืบหน้าจากการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB รวมถึงในส่วนของการประมูลพันธบัตรของอิตาลีแล้วก็สเปนทำให้มองว่าทิศทางการแหว่งตัวของค่าเงินยูโรเนี่ยยังมีความผันผวนระหว่างสัปดาห์โดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของราคาสปอตโกที่ปรับตัวขึ้นมาเหนือระดับ 1,640 เหรียญต่อออนก็ยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของโกลฟิวเจอร์ขณะที่สปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นมาเข้าใกล้ระดับ30เหรียญต่อออนแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เหมือนกันก็ยังเป็นแรงหนุนต่อในส่วนของ Silver Future แต่ถ้ามองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบ Brent ก็ปรับตัวร่วงลงเนื่องจากในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปแล้วก็รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทำให้ช่วงเช้านี้ปรับตัวร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ111.73 เหรียญต่อบาร์เรลดังนั้นสำหรับในส่วนของตัว Gold Future กลยุทธ์การลงทุนก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรองในส่วนของ GFG12 แล้วก็ GF10G12 ได้โดยทางนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ 24,800 บาทก็ยังมองในเรื่องของตัวค่าเงินบาทเป็นปัจจัยหนุนส่วน Silver Future ก็แนะนำให้ถือสถานะรอง SVG12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ930 บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future แนะนำให้ปิดสถานะรอง BRF12 ออกไปก่อนแล้วก็สถานะใหม่ให้กลับมาเก็งกำไรในกรอบ 3,550-3,650 บาทสำหรับในส่วนของ Z50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งเหนือระดับ1เท่าโดยเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.23 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest ยังถือว่าค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.07 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวลดลงแต่ก็ยังมากกว่า Call อยู่เล็กน้อยสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าน่าจะยังเห็นความผันผวนอยู่ในแนวโน้มพักตัวในวันนี้ทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของช็อตคอสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้17.20-17.30 จุดหลังจากที่เห็นเซฟ50ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ740จุดได้ในช่วงที่รอความคืบหน้าจากยุโรปก็มองว่าอาจจะใช้ในส่วนของรอง H50S12 หรือว่ารองคอออปชันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในวันนี้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ